ම ามาฮิเมชันนั้นดูนว่าวัยบ้านกี่ลาปีลีกันนะมาเกี่ยวกับช่องเล็กๆที่งาดูมังกรอะไรติดกันไปนี่กันค่ะถ้าเกิดอันนี้ลังกาวีโน้ต 3i phone เนี่ยก็ว่ากี่ทำไม Xiaomi อันนี้ Redmi Note 8กี่อันนี้ลังกาวีกูดักเดนิกค่ะถ้ากูดักเพียงกินวิกฤตช่วง phone เนี่ยก็ทำไมมี Redmi Note 8กี่อันนี้มี Redmi Note 8เกิดภาษาอาปู up level phone เนี่ยก็ทำไม Redmi Note 8 Pro กี่อันที่งากูดักคัตเตียมีกับ budget range ที่กับ phone เนี่ยก็นิสาปุระกายาตรงนั้นมีกับแบตเตอรี่รูนัทปุระกายาตรงนี้รุ่งกันนะแม่มีโฟนส์ดิ้งคนละโฟนนี่กี่เนี่ย Redmi Note 8ที่กันยานาดี Redmi Note 8 Pro ที่กันยานาดีกี่ละที่กันอะไรกันนี่กี่อันพัศปุระก์ confused สินะที่งานั้นมองว่าแล้วที่กันมีเรื่องกันตากันนี่อัตรามาอภิยา Redmi Note Pro ที่กันกันนวัตวาดา Note 8ที่กันกันนี่กับวาสิดายกันนั่นตั้งเอมันนั่นตั้งอาปู Pro ที่กันกันยานาดีกับอภิยาวาดาหงดายดีกี่ละวิธีการทำกันนะที่อาพี่วิธีการทำนู่นก็เรียกว่าวิดีโออะไรอาพี่มูลิดังสารลับแบบที่ที่เนี่ยดีไซน์นี่ก็ยังมั้งมูลิมาพัฒน์กันมุกเบลูเบลเมทมา Redmi Note 8 Pro ก็ทำได้ Note 8ที่ก็ flagship range ก็ที่เนี่ยดีไซน์นี่ก็เกี่ยวกับมาอาพี่จะเด็กยิ่งที่เนี่ย glass back ก็คุณอาทะ Note 8ที่ก็อาพี่จะเอกกับดัก feel เนาะโอ้นั่นก็เนี่ยเด็กก็มั้งเอกนี่ก็ flagship range ก็ที่เนี่ย look ก็ที่เนี่ย make camera setup เป็นอะไรแบบมา side ที่type กันแล้วที่นั่นเดี๋ยวว่าเล็กก็มาดันเนี่ยบ้าหิริมบาลนักปุ๊ดเมื่อกี้ดีไซน์นี่ก็กระดักมา flagship level เล็กก็กระต่ายที่ตัวเองนะมี note เอวากันมาเมื่อโฟนนี่ก็ที่นั่น display ก็ที่งา front side ดีกระอาเมมบัสซี่ดีกระมากระบาลากันปุ๊ลองกันเนี่ย gorilla glass display ก็เอวากันมา smartphone ดีกันมาที่นี่ IPS LCD panel ก็ที่งา display ก็ที่งาทั้งมาดีกระมาสมานายอีกคนใดมีคนใดกันนะบริการอีหลังกันที่กต้ากันนะเดี๋ยวทำไมโฟนเนี่ยก็เกมส์แบบแต่เอวากิมาแอปเปิลก็คนเดินรันกันนะมีว่าแค่เมื่อเด็กนั้นมาพิจารณากันชิปเซ็ตเกะเอวากิมาแรมเนี่ยทิ้งกันชิปเซ็ตเกะทิ้งกันตามมา Redmi Note 8เกะที่นั้นสแตปเรกัน665กี่นะชิปเซ็ตเกะ Note 8 Pro เกะที่นี่ MediaTek Helio G9 O7 กี่นะชิปเซ็ตเกะทิ้งกันชิปเซ็ตเกะทิ้งกันตามมาเกมิ่งเอวากิมาแอปส์รันกันนะว่าแกSnapdragon 665 chipset ที่อันนี้นะมังบูดักดูดะ recommend กันนี่ Redmi Note 8ที่กับ chipset ที่กับทิ้งนี่สระเองนะการน่าทำไม RAM กันที่ทิ้งRAM กันอันนี้ phone สโลว์ว่าเกี่ยมมี phone ที่กิดเป็น edition คีย์แบ็กมีนว่าทิ้งมี phone ที่กิดแฮมอันนี้ทั้ง phone นี่ก็มาเกี่ย RAM edition storage edition คีย์แบ็กมาเป็นบาลากันนับล้วนทิ้งมามีข้อต่างกันนี่มี phone นี่กิดที่น่ะ high endRAM ก็สามารถ storage ที่ก็อาจจะลังการ์ดตัวเล็กนิดหน่อยได้อารมณ์ตัวเล็กก็จะอาดู RAM ก็สามารถ storage ที่ก็มันเลยดีกันนะพูดว่าทิ้งอาบุษเรกยูด Note 8ที่เกิดที่นี่ 6GB RAM ถ้า 128GB กี่นะเวอร์ชันนี้ก็อุปริมเวอร์ชันนี้ก็ว่าเกี่ยมา Note 8 Pro ที่เกิดที่นี่ 8GB 128กี่นะ edition นี้ก็มีโฟนส์ที่เกี่ยวอุปริมเลเวลที่ก็ทำไมเองก็ทิ้งเอ้ยถึงกันถ้าหามา Note 8 Pro เองก็อัปเดตเสร็จงี้น่าบาลากันอีหลังการน่าว่าทำไมอภิโฟนเนี่ยบางทีกระดักมาบาลนาดีกล้องมาเซตอัพถึงอภิดังเมนูกระดานน้องมีโฟนสเต็กกันมากล้องมาหัตถ์รักก็อดกล้องมาเซตอัพไปกับมีโฟนสเต็กกันมาบาลากันนุ่มล้วงแต่ว่าเกี่ยมา Note 8เอง48 megapixel lens เองก็แต่ว่าเกี่ยมา8 megapixel ultra wide lens เองก็ว่าเกี่ยมา2 megapixel macro lens ก็สาหัส2 megapixel depth sensor ก็ทับไปบาลากันนะพูดว่าเอว่าเกี่ยมา Note 8เก๋ Note 8 Pro เก๋อัปเดตบาลากันนะพูดว่า64 megapixel main lens ก็คือว่าเกี่ยมา8 megapixel ultra wide lens ก็เอว่าเกี่ยมา2 megapixel micro lens ก็สาหัส2 megapixel depth sensor ก็ทับไปบาลากันนะพูดว่าไอ้ทิ้งเมื่อที่งัดตามพัศเซmain lens එකේ තමයි පොඩ්ඩක් හරි වෙනසක් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් ඉන්නේ අනිත් ultra wide lens එකේ වගේම macro lens එකේ depth sense එක මේ හැම එකක්ම සමානයි මේ smartphone දෙකේම ඉතින් මේ phones දෙකේම 4K 30 fps වලින් අපිට record කරන්න හැකියාවක් තියෙනවා ඉතින් ගොඩක්ම දුරට අපිට ටිකක් හරි හොඳයි කියන්න පුළුවන් Note 8 Pro එකේ 64 megapixel තියෙනවා Note 8 එකේ 48 megapixel තමයි අපිට බලා ගන්න පුළුවන් ඉතින් ඒක තමයි මේ ෆෝන් එකේ කැමරා සෙටප් එක අතින් වෙනසකට තියෙන්නේ ඉතින් කැමරා එක ගැන අතින් බලද්දී depth sensor එක සහ macro එක මේ හැමදේම සමාන නිසා මම හිතන්නේ ගොඩක් ලොකු වෙනසක් මේ ෆොටෝස් වලින් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙයි කියලා නමුත් Note 8 Pro එක කැමරා සෙටප් එක අතින් ඉස්සරහින් ඉන්න අපිට බලා ගන්න පුළුවන් අපි ගොඩක් දුරට ෆෝන් එක බලන්නේ
දවස පුරාම අපිට ෆෝන් එක පාවිච්චි කරන්න හොඳ බැටරි ලයිෆ් එකක් තියනවද නැති කියලා. ඉතින් ඒකට Redmi Note 8 එකට මිලියම්පියව 4000ක ලිතියම් අයන් බැටරි එකක් අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. නමුත් Redmi Note 8 Pro එකට මිලියම්පියව 4500ක ලිතියම් අයන් බැටරි එකක් අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඕනගෙන්ට තේරෙනවා Note 8 එකට වඩා Pro එකේ බැටරි ලයිෆ් එක වැඩි. ඒ වගේම මේක 18 watt fast charging support කරනවා. ඒ නිසා එතන ලොකු සමාන අසමානකමක් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ නැහැ. නමුත් බැටරි ලයිෆ් එක අතින් Note 8 Pro එක ඉස්සරහින් ඉන්න අපිට බලා ගන්න. ඉතින් අපි මේ වෙනකන් කතා කරේ ප්‍රධාන කරුණු හයක් අපි ෆෝන් එකක් මිලදී ගන්න යද්දී බලන ප්‍රධානම දේවල් ටික. ඉතින් මේවෙන් මම ඩිස්ප්ලේ එක අයින් කරලා දානවා. මොකද මේ දෙකේම සමාන ඩිස්ප්ලේ එකක් තමයි අපිට බලා ගන්න පුළුවන් ඉන්නේ. ඒ අතින් ගත්තාම එතකොට අපි කරුණු පහක් ගැන කතා කරා. ඒ පහෙන් තුනක්ම ඉස්සරහින් ඉන්නේ Redmi Note 8 Pro එක. නමුත් මේ ප්‍රයිස් එක ගැන අපි කතා කරද්දී මේ Note 8 series එක කියන්නේ බජට් රේන්ජ් එක වෙනුවෙන් හදලා තියෙන ස්මාර්ට්ෆෝන් එකක්. ඉතින් අඩු මුදලක් අතේ තියාගෙන අපි ගොඩක් හොඳ පර්ෆෝමන්ස් එකක් ගන්න බලාපොරොත්තු වෙන ඉන්නවා නම් මම හිතන්නේ ප්‍රැක්ටිකල් අතින් ගත්තාම Note 8 Pro එකට වඩා Note 8 එක සාමාන්‍ය අපිට ප්‍රැක්ටිකල් මිලදී ගන්නවා නම් වඩාත්ම හොඳ ස්මාර්ට්ෆෝන් එක විදිහට මම රෙකමන්ඩ් කරන්න එක මගේ අදහසට අනුව. හරි, ඉතින් මම ඔයත් එක්ක කලින් කතා කරේ මගේ අදහස අනුව Redmi Note 8 එක අපි ප්‍රැක්ටිකල් අතින් විදියට ෆෝන් එකක් ගන්න බලාපොරොත්තු වෙමින් ඉන්නවා නම් මේක තමයි වඩාත් ෆෝන් එක කියලා. මට වඩා ඔයාට වෙනත් අදහසක් තියෙනවා නම් පහලින් කමෙන්ට් එකක් දාගෙන යන්න. ඒ වගේම ලයික් එකක් දාන්න මගේ වීඩියෝ එකට ඔයාට හොඳයි කියලා හිතෙනවා නම්. ඒ වගේම අපේ YouTube channel එක subscribe කරන්න සහ notification bell එක on කරන්න මේ වගේ tech videos, phone compare කරන videos වාගේ ෆෝන් එකට ඉස්සරහට දෙන්න ගන්න. ඉතින් මම හිමිසන අදුන් අපි තවත් හොඳ වීඩියෝ එකකින් ඉස්සරහට හම්බෙමු.